สบายดีทุกคนในอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายเพจในลาวได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการหนึ่งของรัฐบาลลาวที่ได้ลงนามเซ็นสัญญากับบริษัทของเวียดนามซึ่งโครงการดังกล่าวแม่นนอนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโครงการที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูงสมควรโครงการที่ว่าก็คือนครหลวงเวียงจันทน์จะเพิ่มไฟสัญญาณจราจรหรือคนทั่วไปเอิ้นว่าไฟแดงนั่นแหละ41จุดในนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ30ตึกกีบหรือประมาณ700ล้านกีบต่อจุดซึ่งมีคนลาวจำนวนหลายเข้ามาแซวว่ามูลค่าการก่อสร้างคือสูงแท้เฮามาเบิ่งรายละเอียดกันเมื่อบ่ดลมานี้กรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวหรือยทคและบริษัทหุ้นส่วนทาปาโก้ของเวียดนามได้ลงนามเซ็นสัญญาก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร41จุดภายใต้โครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง10เดือนซึ่งจะใช้งบประมาณเกือบ30ตึกกีบการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแม้ได้รับทุนกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาอาเซียหรือ ADB และรัฐบาลลาวซึ่งนาเวียกต้นต่อของโครงการประกอบมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรหรือเอิ้นว่าไฟแดงไฟเหลืองและไฟเขียวนั่นเองในจำนวน41จุดในขอบเขตของโครงการและเขตใกล้เคียงในนี้มีระบบไฟสัญญาณบุรีมสิทธิ์ใหม่18จุดระบบไฟสัญญาณปกติเฮ็ดใหม่8จุดและ95จุดซึ่งได้รับการอัปเดตใหม่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบคือตู้ควบคุมเครื่องใส่พื้นทางติดตั้งเสาดอกไฟสายไฟและอื่นๆอีกในเบื้องต้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องได้สำรวจคืนพื้นที่และจุดที่จะก่อสร้างแล้วออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อนำเสนอโครงการให้รับรองภายใน60วันหลังจากที่ได้ลงนามเซ็นสัญญากันปัจจุบันการประมูลแม้นสำเร็จแล้วและกำลังจัดหาเอาผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรตามการเห็นที่ของผู้ให้ทุนก็คือ ADB ในวันที่5มังกร2024นี้ในมูลค่าการก่อสร้าง 1,382,696.36 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ28ตึกกว่ากีบซึ่งรวมทั้งภาษีและอากรพิธีลงนามเซ็นสัญญาดังกล่าวได้จัดขึ้นวันที่18มังกร2024อยู่ที่โรงแรมเมืองแท่งเป็นการลงนามระหว่างท่านดร.บุญตาอ่อนนาวงศ์หัวหน้ากรมขนส่งและท่านวูฮีลองประธานบริษัทหุ้นส่วนทาปาโก้ของเวียดนามโดยมีท่านงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีท่านภูวงศ์วงคำสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมโดยพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำสรุปก็คือรัฐบาลลาวเตรียมจะเพิ่มไฟแดงในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองเอกของประเทศลาวจำนวน41จุดในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์แต่เพิ่นบ่ได้ระบุละเอียดว่าจะเพิ่มอยู่จุดใดแด่ส่วนมูลค่าการก่อสร้างแม้น28ตึกกว่ากีบหรือประมาณ696ตึกกว่ากีบต่อ1จุดส่วนทุนในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแม้นได้รับการกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาอาเซียหรือ ADB และรัฐบาลลาวส่วนขั้นตอนในการประมูลแม้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบริษัทที่ชนะในการประมูลก็คงจะแม้นบริษัททาปาโก้ของเวียดนามเพราะว่าเพิ่นได้ลงนามเซ็นสัญญากันแล้วส่วนจุดประสงค์ในการเพิ่มไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวไฟเลี้ยวและไฟสัญญาณต่างๆในครั้งนี้แม้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและหลุดพ้นอุบัติเหตุตามท้องถนนโดยเฉพาะแม้นบรรดา4แยกที่มีรถเถียวไล่แต่แนวใดก็ตามเฮามาเบิ่งมุมมองและความคิดเห็นของคนลาวเข้ารู้สึกแนวใดต่อกับโครงการดังกล่าวนี้บางคนแสดงความคิดเห็นว่าคันติดตั้งต้องมีกล้องวงจรเปิดพร้อม
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นจึงมีภาพไทยและวิดีโอบันทึกเหตุการณ์นั้นจังได้กระข้อสมเสยนำการนำทางไล่ที่เหตุเพื่อประเทศชาติส้มเพิ่นว่าภัยบ่พร้อมแป้งบานบ่เหืองบางคนแสดงความคิดเห็นว่าข้อออกความคิดเห็นก่อนจะสร้างข้อให้แป้งก่อนเห็นหลายจุดไฟอำนาจใส่บ่ได้บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเอางบไปใส่แนวอื่นก่อนดีบ่สร้างทางให้มันดีและสะอาดงามตาให้สมกับเปิดปีท่องเที่ยวลาวบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเอามาแป้งทางดีก่อนบ่เส้นทางล่วงพอบ้างผู้คูณ5วังเบียงจิไปบ่ได้แล้วหายก่อนคุมบ่มอยู่เสียงขว้างบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าไฟแดงถึงจะสำคัญเพียงใดมันก็เป็นสำหองควรซุ่มใส่แก้ไขเส้นทาง13ไตก่อนเพราะมันเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างแข้งเข้าเฮ็ดหมดแล้วยังแต่นครหลวงยังบ่มีวี่แววจะได้ยินข่าวเทือชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวลาวเขาก็เคยประจานมาหลายเทื่อแล้วบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าจุดนึงเกือบพันล้านแต่คุณภาพล้านกีบอย่างบ่ได้เบิ่งตั้งมาแล้วก็เพใส่บ่ทันฮอดเดือนซ้ำบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าแป้งทางแต่ละเส้นในตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก่อนไปทางใดมีแต่คุ้มท่านเอ้ยบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าส้มเสยการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัยแต่การเฮ็ดแล้วขอให้ติดตามกฎก้าเซ็กคุณภาพแดและพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อบ่ให้มีห่างเสี่ยงจมว่าของประชาชนลาวบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเอางบประมาณดังกล่าวมาปรับปรุงเส้นทางแต่สีไข่5สีเกิดที่มีความจำเป็นก่อนการติดตั้งไฟจราจรบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าควรกวดเบิ่งไฟแดง3แยกน้องแตงจักไฟเขียวไฟเรื่องเปิดพร้อมกันเป็นมาแต่ดนแล้วบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าไฟแดงกับหนทางนี้อันใดสำคัญกว่ากันทางเป็นคุ้มหมดแล้วสิไปบ่ได้บ่มีไฟแดงก็ยังพอไปได้พิจารณาให้ที่ทวนเบิ่งก่อนเป็นยังบางคนแสดงความคิดเห็นว่าไฟแดงจุดเดียวมูลค่า696ล้านกีบจะติดตั้งทั้งหมด41จุดมูลค่า 18.55 ตื้อพุ่นบ่สงสัยวัตถุแม่นเอามาจากดาวอังคารบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าอยากได้กล้องวงจรหลายๆเพื่อเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนเวลามีเหตุการณ์จึงบ่เป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนลาวที่แอดนำมาเล่าสู่ฟังหลายคนแสดงความคิดเห็นอยากให้เอางบประมาณดังกล่าวนี้มาซ่อมแป้งเส้นทางในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาเส้นทางยุทธศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลเพราะว่าเส้นทางบ่ดีรถไปบ่ได้แต่บ่มีไฟแดงรถก็ยังไปได้และบางคนก็แสดงความคิดเห็นว่างบประมาณที่สร้างหรือว่าติดตั้งไฟแดงนี้โหดเกินไป